มีงานเยอะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณที่จ้างกันแล้วก็นึกถึงกันค่ะพี่ถามว่าตอนนี้วิ่งงานเยอะจนป่วยต้องบอกโทษผู้จัดการป่วยค่ะเหมือนแบบพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหมือนงานกลางคืนอีกวันนึงมีงานเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสวิงใช่ไหมคะเวลาใช่หนักกว่าถ่ายละครนี่ค่ะแล้วด้วยอากาศช่วงนี้มันก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยปรับไม่ทันนี่ก็ไม่ค่อยสบายค่ะตอนนี้คือเป็นอะไรเป็นหวัดเป็นไข้นี่ก็กินยาอัดยามันมีผลจากกระแสของเราเยอะขึ้นใช่ไหมค่ะจริงๆก็ต้องขอบคุณละครเรื่องบุพเพสันนิวาสขอบคุณตัวละครแม่หญิงจันทร์ว่าคือไปไหนมาไหนคนก็แบบชื่นชอบเออแล้วแบบมาออกงานคนก็แบบอยากเจอไงอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ดีใจพอมีอีเวนต์มันก็ทำให้เราได้ไปเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวทุกวันนี้วิ่งงานแบบ2งาน3งานก็แล้วแต่ค่ะก็ถ้าจ้างมาก็ยินดีค่ะแต่ก็ดูเวลาที่มันได้ด้วยถามว่ายังไหวไหมคะถ้า4งานต่อวัน4งานนี่ต้องเริ่มตั้งแต่ตี5หรือเปล่าค่ะทีนี้ก็3งานก็สุดๆเยอะสุดแล้วค่ะที่เคยรับมาตอนนี้คือ3งานเยอะสุดใช่ไหมวันนึง3งานเยอะสุดแล้วค่ะคือเมเนจแบบสุดตัวเลยสุดๆแล้วค่ะเช้ากลางวันเย็นเราเนี่ยแต่ละพอไหมถ้าเกิดว่ามีความคนติดต่อเยอะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีใจมากก็คือตั้งแต่เข้าวงการมาก็น่าจะเป็นช่วงนี้ที่มีงานเยอะที่สุดแล้วหมายถึงว่าอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะที่สุดแล้วก็ดีใจโหเกิน5ปีได้ค่ะประมาณ 6-7 ปีได้แล้วค่ะ 6-7 ปีนี่คือความเซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็งงแล้วก็แบบจริงหรอแบบบางทีแบบมีคนโทรมาเช็คงานก็แบบปังก็ดีใจนะแต่ว่าดีใจแบบเซอร์ไพรส์ด้วยแบบจริงหรอเขาจ้างเราจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนที่เล่นละครเรื่องต่างๆมาคือก็มีอีเวนต์เป็นปกติมาเรื่อยๆแต่อันนี้คือมาเยอะมากจริงๆค่ะคืออยากจะขอบคุณใครบ้างขอบคุณพี่หน่องก่อนเลยดีกว่าค่ะขอบคุณช่อง3ขอบคุณพี่หน่องนะคะที่วางตัวละครตัวนี้ให้บังมีส่วนร่วมในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับทีมทุกคนแล้วก็ทีมนักแสดงด้วยเพราะว่าถ้าปรางคนเดียวก็คงไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็คือต้องไปกันด้วยกันทั้งทีมเกือบ10ปีนะที่เราค่ะก็เหนื่อยค่ะหมายถึงว่าเราทำงานเราก็ปังเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาก็ไม่เคยไม่เต็มที่คือเราเต็มที่กับงานเราก็แค่รอว่าวันไหนมันจะประสบความสำเร็จแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะไปแก้บนกันใช่อย่าลืมมาติดตามนะคะเราจะไปรำแก้บนกันก็คือบอกกันไว้พูดกันไว้ว่าแบบเออถ้าเรตติ้งเกิน10เนี่ยเดี๋ยวจะไปรำแก้บนซึ่งตอนนี้ก็ทะลวงไปไกลถึง20แล้วครับผมทุบนาคีไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกันติดตามบอกว่าบนที่ไหนบนที่ไหนบ้างนอกเหนือจากนี้ของบางส่วนตัวเหรอคะจริงๆของบางส่วนตัวก็มีบนไว้บ้างเหมือนไปทำบุญกับพี่น้องแล้วก็วันนั้นไปเชียงใหม่ด้วยกันพี่น้องก็เลยบอกละครจะออนแล้วลูกเรามาช่วยกันบนกันเถอะนี่ก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าตายแล้วพี่น้องทำไงดีคะต้องกลับไปจำได้มั้ยเนี่ยบนกี่วันเราจำไม่ได้คือเหมือนแบบเวลามันก็ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นละครใกล้ออนบุพเพสันนิวาสใกล้ออนแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวติดไว้ก่อนได้มั้ยคะค่อยไปตามใช่ค่ะเดี๋ยวกลับไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ